นะสวัสดีครับเรียงนัทพลครับผมสแตมป์ภาวสินครับพวกเรามาจากซีรีส์วายเรื่องลอยแก้วครับผมวันนี้มาร่วมงานในส่วนของงานกาล่าพรีเมียร์ของเป็นหลงเนาะครับเตรียมจะเจออะไรบ้างเราคิดไว้ยังวันนี้นะครับก็เราเห็นว่าเป็นหนังที่ฟอร์มใหญ่อย่างมากๆเลยตื่นเต้นแล้วเขาบอกว่ามี AI ที่ทำให้หน้าเชิญลงอ่ะเด็กด้วยเด็กลงด้วยก็เลยเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นอยากมาในวันนี้เลยครับใช่แล้วดูจากทีเซอร์คือมันดูแบบยิ่งใหญ่ตะการตาแล้วเขาบอกว่าเขาจัดเต็มยิ่งกว่าในนั้นอีกก็เลยรู้สึกว่าต้องมาชมแบบไม่เห็นกับตาครับผมใช่ครับปกติแล้วเราชอบดูหนังแบบกำลังภายในชอบครับชอบยิ่งเป็นเฉินหลงเนาะผมใช่ผมเติบโตมากับเฉินหลงเลยนะครับเป็นศิลปินที่ผมชื่นชอบและประทับใจมากๆครับเป็นความทรงจำวัยเด็กจริงนะเราโตมาจากเฉินหลงจริงๆแล้วก็ไม่คิดว่าแบบแกก็กลับมาอีกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกลับมาจัดเต็มทุกรอบเลยก็เลยแบบอยากดูมากไฟอะไรอย่างเงี้ยครับจะให้โจทย์ทั้งสองคนคือถ้าเกิดได้ข้ามเวลาไปในยุคอยากไปยุคไหนไปทำอะไรตอบทีละคนข้ามเวลาไปยุคหรอเป็นยุคประเทศไทยหรือยุคไหนดีฮะก็ถ้าผมกลับไปไม่ลึกมากแล้วกันเพราะว่าเราถ่ายลอยแก้วกลับไปยุครัตนโกสินทร์นี่แหละรัชกาลที่7ครับผมเพราะว่ายุคนั้นที่ชอบเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราชอบความแบบพื้นบ้านไทยๆโดยไม่ต้องมีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าชอบแล้วก็เหมือนถ่ายอะไรก็อยากทำอะไรก็เหมือนอยากไปทีละคนใช่สำหรับผมรู้สึกว่าอยากไปใช้ชีวิตที่แบบบ้านๆจริงๆอะครับผมรู้สึกว่ายุคผมเกิดมามันเป็นโตมากับเทคโนโลยีเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากอยู่โดยไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีไฟฟ้าบ้างมันจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างเนี่ยครับอ้าวแล้วไม่ได้ตามหาใครตามหาอดีตเลยไม่ใช่ตามหาอดีตก็จะไม่ก็อาจจะไปตามหาใครสักคนนะครับที่รอเราอยู่ในนั้นแล้วผมแล้วเล้งล่ะกลับไปยุคไหนอะไรยังไงไปยุคไหนผมก็อยากไปยุคในคือรัชกาลที่7เหมือนกันครับคือเป็นสายของอ่ะที่ไหนยุคอยุธยาดีกว่าครับบุพเพสันนิวาสก็เป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบในขนมไทยอาหารไทยอะไรอย่างงี้ก็เป็นจุดกำเนิดที่ทำผมชอบกินอ่ะชอบกินเป็นเราเห็นในละครก็จะมีการทำขนมแบบอาหารพื้นบ้านพอเกิดเทศกาลเขาก็จะรวมตัวกันในวัดในหมู่บ้านอะไรอย่างงี้หลายๆมันเป็นชุมชนที่รวมหมู่มวลแบบน่าอบอุ่นแล้วจัดกิจกรรมกันมีลำวงมีอะไรเข้ามาอะไรอย่างงี้ครับมันก็เลยทำแบบเป็นสิ่งที่ผมอยากกลับไปซบกินไอแบบนั้นบ้างวัฒนธรรมไทยเดี๋ยวงานสนามหลวงก็มีจัดย้อนยุครัตนโกสินทร์ก็ไปได้นะก็ไปครับไปไปผมชอบเขาเลยผมชอบเขาเลยตายละมาหาของกินทะเลเราพอพูดถึงร้อยแก้วเราเป็นไงเราปิดกล้องไปแล้วเป็นไงบ้างใช่เป็นไงฮะในที่สุดก็ปิดกล้องแฮปปี้มากๆครับก็สำเร็จลุล่วงนักแสดงทุกคนเต็มที่มากครับก็ภาพสวยนักแสดงเต็มที่ทุกอย่างคือสมบูรณ์คอมพลีทใช่ก็อย่างที่บอกครับใครถามอะไรยังไงผมก็จะขายเต็มที่เลยมันเป็นซีรีส์แบบซอฟต์พาวเวอร์จริงๆครับคือเราไปถ่ายที่ต่างจังหวัดที่เพชรบุรีแล้วก็มีเก็บบางที่ของกรุงเทพด้วยที่ป่านุ่มพงต่างๆอะไรเงี้ยคือเราขายทั้งสถานที่ของประเทศไทยต้นตาลทุ่งนาบัววัดบ้านแบบสมัยก่อนหมดเลยแล้วก็ทั้งอาหารการกินวัฒนธรรมไทยต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเราอยากให้ดังไปทั่วโลกเลยครับก็คืออยากให้คนไทยอ่ะช่วยสนับสนุนและที่สำคัญนะครับผู้กำกับของเราภูมิหมู่วรงกรครับไม่ปล่อยนักแสดงทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครต่างๆคือเขาจะไม่ปล่อยผ่านไปง่ายถ้ามันยังสามารถพัฒนาไปได้เขาก็ยังจะให้เราเล่นใหม่จนกว่ามันจะสักเสร็จครับใช่แล้วก็หนังไทยทำเป็นไงในกองเป็นยังไงบ้างก็สนุกสนานอบอุ่นกันดีแล้วก็แบบมาแชร์กันเอาส้มตำมาทำบ้างแชร์อาหารกันคนนู้นคนนี้ห่ออาหารมาคนนี้คนนี้ก็เอานู่นนี่นี่มากินด้วยกันแล้วก็คือบรรยากาศอบอุ่นมากๆทุกคนน่ารักมากๆเลยฝ่ายคอสตูมแม่แขกพี่ดาโปรดิวเซอร์พี่ชาแขกพี่อะไรคือแบบอบอุ่นกันแล้วก็แบบเป็นกองถ่ายแบบในครอบครัวไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นว่าใช่อันนี้ดีคนชั้นมาจากไหนนู่นนี่นั่นแต่คือแบบเป็นครอบครัวจริงๆเดี๋ยวนะทั้งสองคนอันนี้ของกินในกองพูดถึงเบื้องหลังการถ่ายทำพูดถึงความอร่อยในกองเอไอโยเข้ากินเอาเบื้องหลังการถ่ายฉากเธอที่เราร่วมกันแบบไลฟ์เค้กไหมก็มีเลิฟซีนบ้างครับเอาเป็นว่าสปอยนิดนึงคือเลิฟซีนเรารู้สึกว่าไม่แพ้เรื่องไหนแน่นอนครับผมเรามีเลิฟซีนบ้างต่อยกันบ้างตบตีกันบ้างอะไรแบบตบตีรักกันก็
คือสิ่งหนึ่งที่แบบโอเคมากๆคือเราไม่ต้องจูนอะไรกันมากครับจริงๆก็ไม่ได้เวิร์กช็อปอะไรกันมากเนาะส่วนนึงคือเรารู้จักกันมาก่อนที่จะอยู่โปรเจกต์นี้แล้วเคยเรียนการแสดงเคยอะไรมาด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ยอมรับว่าบทต่างๆมันยากมากๆเลยเนาะแต่ว่าโอเคที่แบบว่าเราค่อนข้างจะจูนกันติดมีสมาธิกันมากๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันออกมาตามที่เราต้องการจริงๆอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับมีทีมไหนที่เรามองว่าแบบอยากกลับไปแก้ไขหรืออะไรยังไงไหมหรือว่าไม่มีนะก็ไม่มีใช่ไหมหรือว่าไม่มีนะคือก็เต็มที่มากๆครับคืออย่างที่ว่าครับน้ำหมูถ้ามันไม่โอเคเขาก็ให้เล่นใหม่หมดจนกว่ามันจะดีที่สุดครับก็เลยไม่มีอะไรติดค้างแล้วตอนนี้ครับทางงานก็ต้องเอาตามที่ว่าน้ำหมูเขาอันไหนที่แบบของเราที่ซีนไหนหลายเทคมากครับก็ซีนที่หลายเทคก็น่าจะเลิฟซีนเพราะว่าเราเลิฟซีนกันบ่อยมากเขาว่ายังไปได้อีกเล็กเอาเข้าอีกไปคือไม่ใช่เราเล่นไม่ถึงนะแต่ว่าน้ำหมูอะอินเนอร์เขามามากกว่าเราเขาก็เลยแบบว่ายังได้อีกได้มากกว่านี้อีกก็เลยแบบซ้ำหลายรอบเพราะว่าผู้กำกับเขาบียอนไปแบบอีกขั้นหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเราก็เล่นตามภาพของเขาเราไม่ร้องไอ้แบบน้ำหมูมาอินโฟไว้ให้ดูก่อนเขามาสอนจะบอกว่านี่กับน้ำหมูเรียบร้อยแล้วฮะน้ำหมูไซส์เรียบร้อยน้ำหมูไซส์จะถึงเครื่องจริงถึงเครื่องจริงในเมื่อเราถ่ายทำหมดแล้วเราจะได้ดูเมื่อไหร่อ่ะตอนนี้ก็ได้รับชมแน่นอนต้นปีหน้าครับแล้วตอนนี้ก็ใช่ผ่านทีวีดิจิตอลแล้วก็แอปพลิเคชันแต่เรายังไม่สามารถบอกได้ในตอนนี้ครับเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีครับก็จะมีจัดแบบให้ดู EP 1พร้อมกันอะไรอย่างงี้มั้ยก็ที่คิดบายก็น่าจะมี EP สุดท้ายอ่ะครับเป็น EP สุดท้ายไปเลยใช่ให้ดู EP สุดท้ายไปเลยใช่ครับมาดู EP สุดท้ายแบบเกมไฟพลแฟนคลับมา EP สุดท้ายด้วยกันที่โรงภาพยนตร์อะไรอย่างงี้ครับแล้วจะแถลงให้สื่อมวลชนไป EP 1แบบอะไรนี้ก่อนมั้ยหรือจะบวงสรวงตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการแบบคิดกันอยู่ครับก็มีการคิดกันพูดคุยกันบ้างก็มีน่าจะมีครับใช่ส่วนหนึ่งก็ต้องรอเดี๋ยวผู้จัดมาแถลงอีกทีครับผมว่ารายละเอียดต่างๆวงสรวงตอนไหนหรือว่าแบบว่าประกาศโลโก้ช่องตอนไหนยังไงเงี้ยครับผมใช่แต่คิดว่าเร็วๆนี้แน่นอนจะมีประกาศอย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลเลยครับผมแต่เราพีโพสเราได้ดูแล้วนะกับที่เป็นพวกที่เป็นหลังยังไม่ได้ดูเนาะครับต้องรออีกทีใช่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 ฮาโลวีนพีพีกันหน่อยใกล้ฮาโลวีน3ตุลาคมมีกิจกรรมอะไรร่วมกันอะไรยังไงบ้างมั้ยก็คือก็ที่ปล่อยภาพไปเราก็มีการได้ถ่ายคอนเทนต์ผีฮาโลวีนกันแล้วครับก็นี่ก็พี่แตมก็วันที่2นี้ก็เชิญไปงานอีเวนต์พี่แตมนะครับใช่ Idol Exchange พี่ MBK ครับก็เป็นใช่เป็นตัวแทนลอยแก้วเหมือนกันครับก็จะเป็นแตม B ครับแล้วก็หนอนน้ำชิชาครับผมแต่ว่าพี่เล้งของเราเนี่ยจะไปงานเทศกาลหนังของโตเกียวญี่ปุ่นครับผมเพราะว่าซีรีส์ลอยแก้วเราไปเขาเรียกอะไรไปเทศกาลหนังที่นั่นแล้วก็ส่งตัวแทนไปแบ่งทีมไปผมก็อยู่ประเทศไทยส่วนน้องเล้งก็ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ครับผมแล้วคิวของเราที่เป็นในงาน Idol Exchange นะพี่เห็นแล้วแต่ว่าช่วยบอกได้คิวว่าจะไปเจอกี่โมงกี่โมงประมาณบ่าย2ครับผมใช่ครับคิวของลอยแก้วครับผมแล้ววันนั้นเราจะได้เห็นอะไรวันนั้นจะเห็นแบบโชว์ก็แบบเพลงประกอบเพลงแล้วก็รวมนักแสดงหลายท่านครับที่ถ่ายในซีรีส์ลอยแก้วไปร่วมโชว์ใน Idol Exchange ครับแต่วันนั้นพี่เล้งไม่อยู่นะพี่เล้งอยู่ญี่ปุ่นใช่ผมเป็นตัวแทนด้วยครับเป็นตัวแทนไปแบ่งทีมกันฮะเขาก็ไปทำหน้าที่ที่ญี่ปุ่นแต่เขารู้พี่เล้งไม่มาแล้วใครจะมาหรือเปล่าโอ้ยมาแล้วครับมาอยู่แล้วพี่สแตมก็แบบน่ารักจะตายใครก็อยากมาหาพี่สแตมครับรักเล้งก็ต้องรักสแตมด้วยนะครับท้ายนี้ฝากผลงานแล้วก็จะตอบรับงานอะไรได้อีกไหมกิจการฮันวาว่าเลยครับก็ยังไงก็เล้งสแตมหรือทีมงานทุกคนนะครับนักแสดงทุกคนตั้งใจทำเรื่องลอยแก้วอย่างเต็มที่มากๆเลยครับสิ่งที่ผมอยากบอกคือเรื่องนี้ทุกคนไม่ใช่ตัวประกอบครับทุกคนคือเหมือนนักแสดงนำหมดเลยทุกคนมีเส้นเรื่องของตัวเองแล้วก็พุ่งกลับไม่ปล่อยใครสักคนเลยผมรู้สึกว่าอยากให้ไปดูความสามารถของทุกคนจริงๆครับเรื่องนี้คือตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับผมทั้งอาหารการกิน culture วัฒนธรรมต่างๆสถานที่ครับยังไงก็ขอให้ติดตามด้วยนะครับซีรีส์วายไทยนะครับให้โด่งดังไปทั่วโลกเลยครับครับก็ฝากนะครับซีรีส์ลอยแก้วก็เป็นอีกซีรีส์วายหนึ่งพีเรียดที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเรามันก็ไม่ค่อยจะมีกันทำกันที่พีเรียดก็ค่อนข้างที่แบบน่าสนใจเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนตัดสินใจแล้วมาดูพวกเราด้วยนะครับซีรีส์ลอยแก้วครับขอบคุณจ้าขอบคุณนะครับโอ้ sorry